ประชาชนไปในแขวงประราชาวได้ออกบวชโดยส่วนใหญ่เกิดความสนใจและอยากที่จะเดินทางมาสั่งสมบุญที่วัดไวของพระเถระผู้สืบทาวิชาต่อจากพระมหาเถระมาเข้ามาเข้าจึงท,ทำให้กระแสะการทําความดีและการประพฤติปฏิบัติธรรมได้แพร่สะพัดไปทั่วทั้งแขวนและหลังจากที่ประชาชนชาวเมือง ภายในแคว้นของพระราชาที่ออกบวชได้มีโอกาสเดินทางมาสั่งสมบุญที่วัดใหม่ของพระเถระแล้วแต่ละคนต่างก็เกิดความรู้สึกประทับใจในศีลายจารวัดอันงดงามของพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ภายในวัดใหม่ของพระเถระเป็นอย่างมากและด้วยความรู้สึกประทับใจนี้เองจึงทำให้สาธุิชนผู้มีบุญเหล่านั้นต่างก็เกิดความปรารถนา อยากที่จะให้ลูกหลานของตัวเองเนี่ยได้มาบวชเป็นพระภิกษุอยู่ที่วัดใหม่ของพระเถระมาเป็นชนิดสาธุชนผู้มิบุญเหล่านั้นชนไดกลับไปเชิญชวนลูกหลานและคนรู้จักให้มาบวชที่วัดใหม่ของพระเถระกันเป็นจํานวนมากในยุคสมัยนั้นการที่ใครจะมาขอบวชอยู่ที่วัดใหม่ของพระเถระผู้สืบทอดวิชาจากพระมหาเถระนั้น ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายๆเลยเพราะแต่ละคนจะต้องผ่านการฝึกฝนอบร,รมตนเองเป็นอย่างดีจะได้รับการการันตีหรือได้รับคำรับรองจากพระเถระจากท่านมหาเสนาบดีและจากพระเถระผู้ใหญ่ที่อยู่ภายในวัดใหม่แห่งนั้นเสียก่อนจึงจะสามารถบวชอยู่ที่วัดใหม่ของพระเถระได้ ในช่วงแรกๆหลังจากที่วัดใหม่สร้างเสร็จนั้นท่านมหาเสนาบดีกาิณานัสสาขอทำหน้าที่ดูแลเรื่องงานอบรมสาธิชนที่มาขอบวชอยู่ที่วัดใหม่ดีตัวท่านเองเราตัวท่ามีความปรารถนาอยากที่จะให้พระเถระผู้สืบทอดวิชามีเวลาในการจัดเตรียมตั้งทีมทำวิชาได้อย่างเต็มที่ ในตอนนั้นสาธิจชนที่มาขอบวชอยู่ที่วัดใหม่ของพระเถระก็มีอยู่เป็นจำนวนมากอีกทั้งสาธิชนเหล่านั้นยังมาจากหลากหลายตระกูลหรือมาจากหลากหลายชนชั้นอีกด้วยไม่ไว่าจะเป็นเชื้อพระวง์ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นายทหารเศรษฐีเครือขบ,บดีปอค้าแม,ม่ค้าหรือพวกชาวบ,บ้านททั่วไปเป็นต้น และไม่ว่าสาธิชนที่มาขอบวชอยู่ที่วัดใหม่ของพระเถระจะมาจากตระกูลหรือชนชั้นไหนก็ตามแต่เมื่อพวกเขาตัดสินใจเข้ามาฝึกอบรมพรเพื่อเตรียมบวชอยู่กับท่านมหาเสนาบดีแล้วยศตำแหน่งหรือฐานะทางสังคมของแต่ละคนก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญอีกต่อไปเราทุกคนจะต้องได้รับการอบรมอย่างเสมอภาครหรือเท่าเทียมกันทั้งหมด โดยท่านมหาเสนาบดีจะย,ยึดหลักของพระธรรมวิน,นัยและกฎระเบียบของวัดใหม่เป็นหลักซึ่งในช่วงแรกๆของการอบรมนั้นก็เกิดปัญหาขึ้นมาอย่างมากมายหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นสาธิชนกลุ่มห้โซบางคนน่ยยังติดความสะดวกสบายคืออยากได้นอนได้นี่มาอำนวยความสะดวกให้กับตัวเองหรือสาธิชนบางคนก็ชอบทำตัวเป็นหัวโจก หรือตั้งตัวเป็นพี่ใหญ่ของกลุ่มหรือสาธาชนบางคนก็ไฟแรงเพียงแค่ช่วงต้นคือตั้งใจดีในช่วงแรกแต่ต่อมาก็เริ่มยาดหยอดแล้วไม่ค่อยอยากจะฝึกฝนอบรมตนเองต้องมานั่งเชียร์กันจึงจะโฟขึ้นมาในเป็นต้นมรรมาเสนาบดีเห็นถึงปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในการอบรมแล้วตัวท่านก็ไม่ได้วันไหวหรือ อยอท่าออทรารดูแลงงานอบรมเลยแม้แต่น้อยตรงขั้นตัวท่านกลับมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้สาธุชนที่มีปัญหาและสร้างปัญหาเหล่านั้นเกิด <Yeah. S 1> แรงบันดาลใจอยากที่จะฝึกฝนอบรมตนเองให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเดีย๋ยวถ้ามหาเสนาปฏิเทเริ่มต้นจากการทำตัวของท่านเป็นแบบอย่างอย่างเสมอต้นเสมอปลาย แล้วก็ได้คำแนะนำสั่งสอนกับสาธิชนเหล่านั้นแบบมีเหตุมีผลเพราะคอยตอบข้อสงสัยที่ข้างกายใจสาธิชนเหล่านั้นแบบเนียบเทียบไปหรือเคลียร์คัดในทุกๆประเด็นมระเจ้ามหาเสนาบดีได้ดำเนินนโยบายการอบรมในวิธีการแนะให้ทำนำให้ดูอย,ยู่ให้เห็นแล้วก็เป็นกำลังใจเช่นนั้นน ยิงทางภาษาจนที่มีปัญหาและสร้างปัญหาเหล่านั้นหมดปัญหาเกิดความรู้สึกศรัทธานในทวท่านมหาเสนาบดีเป็นอย่างมากอีกทั้งแต่ละคนยังอยากที่จะฝึกฝนอบรมตนเองให้ได้อย่าง,าาางาาท่านมหาเสนาบดีด้วยคือพูดง่ายๆว่าท่านมหาเสนาบดีได้กลายเป็นไอด้านในดวงใจของพวกเขาไปแล้วภาษาธิ่ชนชุดเตรียมบวชเหล่านั้น มีความมุ่งมั่น,น้งใจงในการฝึกฝนอบรมตนเองเช่นนั้นจึงทำให้ยากาศการอบรมมีแต่ความเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยและเอื้อต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมากและเมื่อบรรยากาศการอบรมแปรเปลีป่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเช่นนั้นจึงทําให้สาธชิชนชุดเตรียมบวชเหล่านั้นมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีขึ้นไปก็เรื่อยๆตามลําดับยิ่งสาธชิชนชุดเตรียมบวชเหล่านั้น ได้มีโอกาสนั่งสมาธิกับพระเถระผู้สืบทอดวิชาแล้วพวกเขาก็ยิงมีผลการปฏิบัติธรรมที่ก้าวหน้ามากขึ้นไปกว่าเดิมเป็นอย่างมากซึ่งบางคนก็สามารถหยุดใจจนเข้าถึงพระธรรมกายได้เลยทีเดียวในแต่ละวันของการอบรมก่อนบวชนั้นสาธุชนชุดเตรียมบวชก็จะต้องไปช่วยกันรับบุญทำความสะอาดเสนาสะนะตามจุดต่างๆภายในวัดใหม่ของพระเถระ ในช่วงเวลานี้เองสาธิชนยุตเตรียมบวทเหล่านั้นก็จะมีโอกาสได้พบและสนทนาธรรมกับพระเถระผู้ใหญ่ภายในวัดซึ่งทางก็าจะมารับบุญทำความสะอาดตามจุดต่างๆภายในวัดเป็นประจำอยู่แล้วเพราะเป็นเช่นนี้จ,จึงทําให้สาธิชนยุตเตรียมบวทเหล่านั้นได้รับการถ่ายทอดธรรมะดีๆจากพระเถระผู้ใหญ่ภายในวัดอยู่เสมอเสมออีกทั้งสาธุชนยุตเตรียมบทเหล่านั้นยังมีโอกาส จะทำความรู้จักคุ้นเคยกับพระเถระผู้ใหญ่ภายในวัดอีกด้วยจกนกระทั่งเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมจากสาิชนชุดเตรียมบวชคนไหนมีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมคือผ่านการฝึกอบรมจนได้รับการการันตีและได้รับคำรับรองจากพระเถระเป็นมหาเสนาบดีและพระเถระผู้ใหญ่ภายในวัดใหม่แล้วสายชนชุดเตรียมบวชคนนั้นก็จะได้รับการอนุมัติให้บวช ในวัดใหม่ของพระเถระได้ในที่สุดส่วนว่าหลังจากที่สาธิตชนชุดเตรียมบทคนนั้นได้รับการอนุมัติให้บวชในวัดใหม่ของพระเถระแล้วเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรเราก็คงจะต้องมาติดตามรับฟังใน,นตอนต่อไป